ผู้ชมคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดโครงการ Women's Journey Thailand 2017ค่ะก็พร้อมจัดงานเลี้ยงต้อนรับเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังจากหลากหลายประเทศทั่วโลกนะคะที่เดินทางกันเข้ามาร่วมกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยด้วยนะคะไปติดตามพร้อมกันจากรายงานเลยค่ะเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังหลายประเทศทั่วโลกทั้ง Miss Universe China 2016Miss World Australia 2017 นางงามเวียดนามและเมียนมานักร้องนักแสดงจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียโอมานอียิปต์และสวีเดนมาเฉลิมฉลองในงาน Women's Journey Thailand 2017 ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมกำหนดให้สิงหาคมเป็นเดือนท่องเที่ยวของกลุ่มสตรีโครงการนี้จัดเป็นปีที่3คัดเลือกผู้หญิงที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์เดินทางมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวสวยๆในเมืองไทยเพื่อบอกต่อนักท่องเที่ยวทั่วโลกผ่านโซเชียลมีเดียนักท่องเที่ยวผู้หญิงเนี่ยถึงอาจจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่ายังสู้สัดส่วนของนักเที่ยวผู้ชายยังไม่ได้แต่สิ่งที่มันที่สุดก็คือการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายของกลุ่มนักเที่ยวผู้หญิงนั้นเนี่ยได้แซงเกินกลุ่มนักเที่ยวผู้ชายไปเรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าประเทศไทยให้ความสำคัญพิเศษยกตัวอย่างเช่นเดินทางมาที่สนามบินนะครับก็จะมีช่องพิเศษให้นะครับเป็นเลดี้เป็นวีแมนเลนนะครับรวมทั้งเช็คอินนะครับสำหรับเคาน์เตอร์สายการบินเหล่านี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดการประทับใจแล้วก็เดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำอีกหลังงานเลี้ยงต้อนรับเหล่าเซเลบริตี้ได้ท่องเที่ยวและทำกิจกรรมในกรุงเทพก่อนเดินทางไปพักผ่อนในหลายจังหวัดทั่วไทยอาทิเชียงใหม่ชลบุรีสุราษฎร์ธานีและกระบี่คือตอนนี้ทุกคนเซอร์ไพรส์มากคือว่าเราอยากให้เห็นว่าประเทศไทยมีหลายเฉดแต่ละเชสนี่มันมีความลุ่มลึกต่างกันเชสในที่นี้หมายถึงว่าอย่างเช่นคนที่เคยทานอาหารไทยมันมีมากกว่าที่คุณคิดมันมีมากกว่าต้มยำมากกว่าผัดไทยเพราะนั้นเชสต่างๆที่คุณจะเห็นเนี่ยเขายังเซอร์ไพรส์เป็นอีกเชสหนึ่งที่เขาจะต้องค้นหาเป็นอีกเชสหนึ่งที่เขาจะต้องมาเอ็กซ์เพรียนซ์ไม่ได้มีแต่สิ่งที่เขาได้ยินเดิมๆซ้ำๆค่ะแล้วก็เลยพยายามนำเสนอสิ่งใหม่ๆของประเทศไทยให้มีเอ็กซ์เพรียนซ์ใหม่ๆในประเทศไทยด้วยโครงการนี้คาดว่าจะสร้างการรับรู้ต่อเส้นทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับผู้หญิงไปยังนักท่องเที่ยวทั่วโลกไม่ต่ำกว่า20ล้านครั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาไทยอย่างต่อเนื่องทีมข่าวสังคมสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน